หนุ่มธันวาเตรียมวิวาห์มีทายาทสปป.ลาวค่ะสาวกรีนเขินหน้าแดงเลยแล้วค่ะเผยว่าแม่ธันวาอยากจะอุ้มหลานแล้วร่วมกันสร้างตัวด้วยกันอย่างต่อเนื่องหลายคนมองว่าความรักของเอกสาวอย่างกรีนอัศดาพรและแฟนหนุ่มอย่างธันวาสุริยะจากนั้นก็เริ่มวางรากฐานชีวิตด้วยกันไกลจะมั่นคงดีแล้วแหละค่ะแสดงว่าธันวาเนี่ยอยากจะแต่งงานแล้วใช่ไหมคือไม่รู้อันนี้เนี่ยต้องไปถามเขาเองแล้วแหละครับเขาอยากจะไปได้อิทธิพลจากฝั่งแม่เขามาก่อนหน้าที่เขากลับไปบ้านแล้วแม่เขาแฮปปี้กับเราบอกว่าอยากจะอุ้มหลานจังเลยธันวาบอกเขาเนี่ยก็อินแล้วก็คุยกับเรานะเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆเขามาคุยบอกว่าอยากได้บุตรสาวเขาเนี่ยชอบดูรูปแล้วเขาสนิทกับพี่แอมพีรวัตรที่มีลูกชายที่น่ารักมากๆเวลาน้องมาที่ฟิตเนสเองเนี่ยก็จะถ่ายรูปส่งมาเราเนี่ยชอบบุตรผู้ชายอยากได้บุตรกรีนเลยบอกว่าก็มาแบ่งกันแล้วกันกรีนเนี่ยยังไม่พร้อมผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันเรื่องสู่ขอบ้างหรือยังอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมีครั้งหนึ่งคุณแม่ธันวาเองเคยเจอคุณแม่กรีนไม่รู้เหมือนเขาว่าจะคุยกันอยู่นะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนี่แหละค่ะที่ต้องบอกเลยว่างานนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่หวังว่าจะได้มีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะ